ศาลอุทธรณ์จำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11:28 น.ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนิวจตุพร2ปีผิดหมู่112แต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรพร้อมปรับ 1,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาเตรียมยื่นประกันเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19สิงหาคม2567ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หมายเลขคดีดำที่อเศษ 1,265 ส่วน 2,564 ของจตุพรแซ่อึงหรือนิวในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะกรณีการชุมนุมแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคทวอล์กราษฎรเมื่อวันที่29ตุลาคม2567บริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวีวัดแขกสีลมเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกนิวจตุพรแซ่อึง2ปีและปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญาโดยเห็นว่ามีความผิดหมู่112และพ.ร.บ.ชุมนุมกรณีแต่งชุดไทยเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในการชุมนุมหน้าวัดแขกถนนสีลมเมื่อปี2563เห็นว่าขณะจำเลยเดินออกมาจากหลังแผ่นป้ายผู้คนได้ตะโกนคำว่าทรงพระเจริญและราชินีโดยผู้ชุมนุมยื่นมือออกไปเพื่อขอจับและจำเลยหยุดให้จับมือด้วยผู้คนตะโกนว่าพระราชินีอยู่ตลอดทางแสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมรับว่าตนเองนั้นแสดงการเลียนแบบพระราชินีและไม่ปฏิเสธโดยได้แสดงออกด้วยการยอมรับต่อไปจากนั้นได้มีสายน้ำเดินตามออกมาจากจำเลยด้วยเพื่อพิจารณาสถานที่และผู้คนซึ่งตะโกนโห่ร้องเสียดสีแสดงให้เห็นว่าจำเลยแสดงออกว่าตนเองนั้นเป็นราชินีและสายน้ำเลียนแบบว่าตนเองนั้นเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศผู้ใดจะละเมิดในทางใดไม่ได้ผู้คนให้การเทิดทูนไว้เหนือกล่าวจะกระทำการอันละเมิดไม่ได้จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายตามหมู่112ขณะนี้กำลังยื่นประกันตัวในชั้นฎีกา กัปตันช้างคืนทัพฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดโผ21ขุนพลลุยเวิลด์คัพ2024กีฬาวันที่19สิงหาคม2567 13:39 น.ฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดรายชื่อ21ขุนพลเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยมีกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วกลับมาช่วยทีมอีกครั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักฟุตซอลทีมชาติไทย21คนภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนเพื่อลุยศึกContinental Futsal 2024ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2567ณสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีวัดโบสถ์ดอนพรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2567โดยทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกอยู่ในสาย B ร่วมกับบราซิลอันดับ1โลกคิวบาอันดับ78โลกโครเอเชียอันดับ16โลกสำหรับรายชื่อทั้ง21คนประกอบด้วยผู้รักษาประตูอรุษเซนบัตแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดคทาวุฒิหานคำพาธรรมศาสตร์สแตนเลียนเจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นตัวรับณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามอิทธิชาประภาพันธ์
การท่าเรือ ASM รณชัยจุงวงสุขบลูเวฟชลบุรีธนโชตเสาะแสวงแบงคอก BTSผู้เล่นตัวรับและริมเส้นจิรวัตรสอนวิเชียนธรรมศาสตร์สแตนเลียนกฤษดาวงแก้วบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นริมเส้นขวาอภิวัตรแจ่มเจริญบลูเวฟชลบุรีเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามปานัทกิตติพานุวงศ์บลูเวฟชลบุรีอธิพงษ์มุ่นพลายห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นริมเส้นซ้ายอลงกรจันพรการท่าเรือ ASM กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชลบุรีพิชยุทธกิตติพานุวงศ์แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดชาวาลาสีอาวุธแบงคอก BTS ผู้เล่นทุกตำแหน่งสราวุธพลาพฤกห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นหน้าเป้าสุภวุฒิเถื่อนกลางบลูเวฟชลบุรีมูฮัมหมัดอุสานมูซาจิมมี่คาตาเกนาสเปนวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธห้องเย็นท่าข้ามโค้ชมิเกลได้พูดถึงการตัดตัวครั้งนี้ว่าแน่นอนว่าผมเพิ่งมาจะเลือกนักกีฬายังไงอยากชี้แจงว่าผมมีผู้ช่วยคือเอลอยอลอนโซที่เดินทางไปชมเกมที่สนามเราได้คุยกันตลอดหลังจบแมตช์เขาก็จะส่งรายงานมาให้ผมและได้แลกเปลี่ยนความคิดกันในทุกๆสัปดาห์ที่สำคัญเราอยู่ในยุคที่ทันสมัยแล้วมีการถ่ายทอดสดทุกนัดก่อนการแข่งขันในแต่ละวันทีมงานก็จะส่งลิงก์ YouTube มาให้ซึ่งผมก็ดูทุกแมตช์หากไม่ทันก็ยังสามารถดูย้อนไปได้เรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพเยอะจากในลีกมีศักยภาพดีพอที่จะติดทีมชาติไทยได้แต่ผมไม่สามารถเรียกมาได้ทั้งหมดต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถจะมาปรับใช้ได้ก็อยากขอบคุณทุกๆสโมสรที่ส่งนักเตะมาช่วยทีมชาติและอยากให้เข้าใจสำหรับการเลือกตัวของผมในครั้งนี้นะตอนนี้เรามีรายชื่ออยู่3กลุ่มอย่างชุดที่เรียกมา21คนเพื่อเตรียมทีมไปแข่งขันเวิลด์คัพก็มี14คนจากทีมที่คว้ารองแชมป์เอเชียนคัพ2024ก็จะมีโอกาสมากกว่าอื่นๆอยู่เพราะเป็นชุดที่ผมเองวางใจเราได้ทำงานร่วมกันมาแล้วและพวกเขาก็พาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่ยืนยันว่ายังมีโอกาสสำหรับคนอื่นๆส่วนผู้เล่นที่มีศักยภาพอีกหลายคนในลีกซึ่งไม่ได้มีรายชื่อใน21คนนี้ก็อยากให้ตั้งใจทำผลงานต่อไปเพราะในการแข่งขันหลังจากนี้อย่างชิงแชมป์อาเซียนหรือเอเชียนอินดอร์เกมผมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่แน่นอนซึ่งทั้งสองรายการแข่งขันในวันที่ไล่เลี่ยเคียงกันอาจจะต้องปรับใช้ผสมผสานหลายๆคนเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายสำหรับนักเตะและทีมงานทั้งหมดจะเข้ารายงานตัวที่ห้องประชุมชั้น2อาคาร House of Thai Football ในวันอังคารที่วันที่20สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกาและจะเริ่มลงฝึกสนามที่สนามฟุตซอลในเวลา17นาฬิกาโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยณสนามบูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตามเวลาประเทศไทยนัดแรกวันที่14กันยายน2567เวลา17นาฬิกาทีมชาติไทย VS โครเอเชียนัดที่2วันที่17กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทย VS คิวบานัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันที่20กันยายน2567เวลา19นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทย VS บราซิลดร.ขวัญอุษามณีน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จสถานะยังโสดจีบได้ถ้ามั่นพอบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16นาฬิกา50นาทีดร.ขวัญอุษามณีเรียนจบปริญญาเอกอย่างเป็นทางการเปิดใจน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จไม่ต้องลุ้นหนุ่มมายินดีสถานะโสดจีบได้ถ้ามั่นพอดร.
ขวัญอุษามณีเข้ารับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหลังซุ่มเรียนมา4ปีกว่าโดยเธอเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเรียนจบแล้วอนาคตจะเข้าวงการการเมืองหรือไม่ขวัญอุษามณีเข้ารับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเรื่องการเมืองไม่ได้คิดว่าตัวเราจะไปเกี่ยวตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคาดการไม่ได้แต่สิ่งที่เราคาดเดาได้คือความรู้เรามาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสำอางในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่าค่ะเรื่องเรียนคุณแม่กับคุณพ่อก็ภูมิใจเพราะว่าก่อนที่ขวัญจะเรียนขวัญก็ถามคุณแม่คือขวัญโตมาโดยที่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยบังคับแต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทำอะไรไม่ควรก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างขวัญคิดว่าเราลูกคนสุดท้องเลยอยากทำอะไรที่มันสูงสุดในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวัญเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเห็นเหลือแค่แม่คนเดียวขวัญก็อยากทำให้เต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกำแพงเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราขวัญน้ำตาไหลพ่อไม่อยู่เห็นวันสำเร็จถามว่าภาคภูมิใจกับคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์อุษามณีมากแค่ไหนคือขวัญภาคภูมิใจจากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์แต่ว่าคำนำหน้าที่มีอยู่ข้างหน้าถ้าขวัญไม่รู้จักเอาองค์ความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวขวัญมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอาชีพหรือสัมมาอาชีพเราหรือว่าคนรอบข้างเรายังไงได้บ้างการเรียนจบนี่ถือเป็นของขวัญให้พ่อไหมใช่ค่ะก็อยากให้คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่เห็นขออะไรเลยนอกจากให้ไปเรียนแต่เช้าเรียนให้ดีที่สุดสูงที่สุดร้องไห้ส่วนในช่วงเวลาที่ขวัญท้อสุดก็คือช่วงสอบก็แบบว่าอาจารย์เคร่งเครียดมากแบบกรีดเลยคนอื่นกรีดวันละ100รอบขวัญกรีดวันละ200แต่ก็เอาเถอะค่ะเรามีหน้าที่ทำแก้ให้มันถูกทำไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทำใหม่จนกว่าจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วคือขวัญจะบอกว่าอย่างบางคนยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวอันไหนที่เราอยากทำให้เขาได้เห็นก็ทำไปเถอะเพราะอย่างตัวขวัญไม่มีโอกาสให้คุณพ่อได้อยู่ข้างๆไงร้องไห้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวัญทำไปก่อนไม่ต้องเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอย่าเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าก็อยู่ที่ทัศนคตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยก็กว่าขวัญจะเรียนจบมาไม่ใช่ว่าง่ายหรอกแต่มันก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนมีเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตค่ะอย่างขวัญคิดว่าการเรียนกับการทำงานต้องไปด้วยกันเรามีขาสองข้างข้างซ้ายข้างขวามันไม่มีทางที่จะเดินแต่ข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกันว่าคนเราไม่มีทางที่จะทำงานหาเงินโดยที่ไม่หาความรู้อะไรเราเข้าตัวเลยหนูว่าถ้าคนไหนแก่เรียนแล้วไม่เอาความรู้ไปทำงานมันก็ไม่ก่อประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้และการทำงานมันเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันด็อกเตอร์ขวัญอุษามณีสำหรับหลายคนที่ถามว่ามีทุกอย่างแล้วบ้านรถและเป็นด็อกเตอร์แล้วเมื่อไรจะมีแฟนยิ้มก็แป๊บหนึ่งละกันถ้าใช่ก็มาเองค่ะไม่รีบไม่มีคนคุยค่ะมีเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้ไหมออกงานนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะขวัญลงมาแอร์ห้องแม่คือเย็นฉ่ำเพราะว่าบ้านหนูการนอนเป็นเรื่องสำคัญแล้วแม่ตอนนี้ก็คือนอนอยู่ไม่รู้ว่าจะมาไหมอาจจะรอบนอกหัวเราะเพราะแม่เขาบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทำอะไรเองเป็นก็เนี่ยเป็นแล้วมาคนเดียวเลย
ส่วนเรื่องมีซีนชายหนุ่มมาให้ดอกไม้โนไม่ต้องค่ะไม่ต้องมีผู้ชายหนูอยู่ได้หัวเราะนี่คือเราเรียนจบเราไม่ต้องมีผู้มาซีนเรื่องมีผู้เป็นเรื่องของงานแต่งงานสถานะตอนนี้โสดค่ะจีบได้ถ้ามั่นพอ